ไทยลาวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดียามเช้าอยู่ที่โคกน้องนาไทยลาวดินแดนไอ้น้องสองฝั่งโขงครับบรรยากาศเช้านี่อยู่ที่โคกน้องนาโอกาสเริ่มเย็นแล้วนะครับลมหนาวมาแล้วอากาศหนาวเริ่มมาแล้วนะครับอุณหภูมิกับประมาณ20องศาเริ่มแล้วครับพี่น้องครับบ้านเฮาอีสานบ้านเฮากําลังสิหนาวแล้วตอนนี้ไลฟ์มองไลฟ์บอสกันแล้วเขาแล้วน้ําแล้วนะครับไลฟ์มองเพิ่นก็ยังบ่เกี่ยวไลฟ์มองกันกําลังเกี่ยวนะครับกับเป็นกําลังใจให้พี่น้องที่กําลังเกี่ยวเขาเกี่ยวน้ําอยู่บ้านเฮาตอนนี้ก็หนาวแล้วลมหนาววี่ๆมื้อเช้าอากาศกําลังดีนะครับตอนนี้มื้อเช้าอยู่โคกน้องนาก็โอ้เสียงนกเสียงธรรมชาติครับแต่ว่าก็ได้ยินเสียงรถแน่เพราะว่าก็ห่างจากถนนประมาณสัก50เมตรเช้านี้เดี๋ยวเคยเล่านะครับเดี๋ยวผมสิเข้าครัวเฮ็ดเมนูปั่นพ่อเฒ่านะครับปั่นแม่เฒ่าได้กินได้จัดเมนูเข้าครัวไอ้ผู้เฒ่าซิมฝีมือพาพี่น้องย่างชมบรรยากาศอยู่โคกน้องนาจักหน่อยครับโอ้อันนี้ผู้เฒ่าสู้ม่องนะครับสืดม่องให้ผู้เฒ่าเพิ่นสู้ม่องเสร็จเรียบร้อยเพิ่นสิเตรียมไปใส่แม่น้ำสงครามนะครับเพิ่นเห็นปลาเสียงนกนะครับย้ำนี่ก็แจ้งเร็วนะครับแจ้งเร็วคำเร็ว6โมง7โมงนี่คือจังสวยแห้งละพอเฒ่าหดน้ำต้นใหม่พอเฒ่าหดน้ำต้นใหม่ไงนะครับพอเฒ่ากับอยู่กับ LT เบิ่ง LT พายังเลาะชมโคกน้องนาก่อนจังหน่อยต้นกล้วยต้นใหม่เข้ากันตอนนี้เบิดฝนละน้ำก็ลดลงนะครับอยากแห้งแล้ววันนี้เพราะเบิดฝนกันไอ้ยางบ่ฮอดเนาะพ่อสดใหม่ให้เปิดปลาไปหมดนั่นล่ะพ่อน้ำเขาเบิดต้นย่างต้นซักโอ้ต้นนี้ต้นนี้ใบโลนละใบโลนครับมันแห้งละมันเบิดฝนแล้วมันก็แห้งนะครับช่วงนี้ต้องได้หดแล้วครับต้นใหม่มันไล่ไปตามเพื่อจะนั่งที่อัดมันเปิดป้าไปเลยก็ได้มันไล่บนมืออยู่พ่อผู้เฒ่ามันเคยเอ็ดเปียกนะครับมันเดินไปเศร้าๆผมก็มาเฮ็ดแยกคันบ่มีแนวให้เพิ่นเฮ็ดเพิ่นก็สิเพิ่นสิเหงานะครับเพิ่นก็หาเฮ็ดของเพิ่นเองนะครับบ่ได้ให้พ่อเฒ่าเฮ็ดนะแต่ว่าเพิ่นเฮ็ดเฮ็ดของเพิ่นเองมันเป็นความเคยชินนะครับเพราะว่ายามมื้อเช้าแม่นอยู่พุ่นเพิ่นก็สิเฮ็ดเวียกแล้วเพิ่นก็สิย่างไปให้ไปหน้าไปเฮ็ดน้ําหัวน้ําสวนเพิ่นบ่ซั่นก็ไปหาน้ําหยังมากินก็เลยเกิดเป็นความเคยชินนะครับเลยเพิ่นมาพี่ก็เลยเฮ็ดโอ้นางเอกหน่อยเฮากินอย่างนี้สวัสดีค่ะยังหลบสวัสดีค่ะเราจะไปโรงเรียนมั้ยนี่มื้อนี้วันหยังอังคารเหมาะโรงเรียนบ่กินหยังอยู่นี่โอ๊ตกับนมโอ้เขาโอ๊ตกับนมบ่ของกินแล้วเดี๋ยวสิมีนำมารับรางวัลความดีเดี๋ยวมาสแตมให้โอเควะเรารางวัลความดีเป็นเข้าไปโรงเรียนบรรยากาศตอนเช้าครับนกปิ้งเนี่ยตื่นมาก็เฮ็ดนั่นลูกสาว
น้องเด็กได้พาป่าขึ้นมาครับตับปนกมาครับวันนี้ทำความดีรับรางวัลเป็น TL นี่เอาไปหนึ่งดวงนี่ไง TL เห็นไหมต้องมีลายเซ็นพ่อกำกับด้วยไม่งั้นจะมาขโมยทำความดีเฮ้ยไม่ได้ลูกสแตมป์ไม่ได้ต้องเอากระดาษมาสแตมป์เล่นมาได้ไอ้นอได้ล่ะลายเซ็นกำกับนะเราต้องมาเซ็นลายเซ็นไหนวะสันเดี๋ยวจะมาลักทำความดีเองแต่พ่อจะเซ็นไว้นะวันนี้ทำความดีก็ต้องรับรางวัลนี่ไงมีลายเซ็นพ่อด้วยเห็นไหมมีลายเซ็นพอแล้วเดี๋ยวรับรางวัลแล้วเอาสมมติตัวนี้เก็บไว้เวลาทำความดีแล้วก็ต้องมาเอารางวัลถ้าเต็มนี่เต็มเบิดฝึกนี่แต่ว่าแลกเอารางวัลมาเนี่ยโอเคปะเก็บไว้รักษาไว้เอาไปไว้เฮือนบ่ให้เอาไปโรงเรียนนะลูกเราจะฝากมือสื่ออีกคันเบิดฮะเราฝากมือสื่ออันนี้จ้ะอันแต่ว่าอันนี้ต้องไปเก็บไว้ขั้นเฮียละคือบ่ได้รางวัลไหนเข้าใจปะขันเฮียล่ะก็คือมาแลกรางวัลบ่ได้ป้าไปโรงเรียนในปนกมาแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายโอ้ลืมเอารางวัลซะก่อนรางวัลต่อความดี1ครั้งกันรางวัลต่อความดี1ครั้งมาแล้วอ้าวนี่คือรางวัลต่อการทำความดี1ครั้งแต่ว่าถ้าเฮ็ดเต็มเล่มจังมาแลกเอารางวัลใหญ่โอเคปะโอเคป่ะบ๊ายบายค่ะโรงเรียนตั้งใจเรียนนะคะไปละนักเรียนเทศบาลคันตกะตาหน่อยได้รางวัลแล้ววะเล่นยังไงนี่เฮ้อโอ้คนขี้เดือยไปแล้วลูกสายแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะเด็กเดี๋ยวไปโรงเรียนแล้วป่ะนี่จุ๊บกันบ๊ายบายเอ้ยปามก็เที่ยวแล้วบ๊ายบายไปละเรียนเฮาหายกิโลนะครับรับส่งพี่สาวบ๊ายบายละเที่ยวไปละบ๊ายบายสวัสดีครับก้อนพ่อแพงสวัสดีครับพ่ออุ้มเร็วเพื่อเอานี่ออกไว้ตรงซิดเบ็ดสวัสดีครับสวัสดีครับหลวงแพงพ่อสวัสดีครับจุ๊บพ่อวันนี้จุ๊บพ่อโอ้แพงถือวันนี้ถือนี่ถือมาพ่ออุ้มมาโอ้ยคนมักย่องบ่ต้องได้ย่องบ่โอ้ต้องได้ย่องเอาบ่ต้องได้ย่องนะครับต้องได้ย่องคนมักย่องเอานางเอกน้ำมะเกือมาให้สวัสดีค่ะสวัสดีไปเข้าครัวจัดเมนูนะครับเมนูก้อยครับพี่น้องครับก้อยขมปันพะเถาซิมซะก่อนแทนกันไหมคะจุ๊บกันไหมโอ้มือเดียวว่าไหวล่ะตะกี้อุ้มไหวนะครับเดี๋ยวนี้อุ้มมือเดียวว่าไหวจุ๊บแม่ก่อนยังบ่แพงแม่เลยมื้อนี้แพงแพงแม่ไหมแพงแม่จุ๊บกันแพงแม่กันจุ๊บจุ๊บนี้นั่นแพงพ่อป่ะนี่แพงพ่อจุ๊บนี้นั่นจุ๊บนี้นั่น
มันแบบฟองเนี่ยมันนั่นนิ่มไปเขาคั่วครับจัดเมนูปลาขมหลังกระเทาไม่เทาได้ซิมฝีมือลูกเคยคือนะกล้องนี่แหละจังแพงว่าตาบอดว่าเห็นหุ้งมาครับบ้านนี้เชฟเคยลาวเขาคั่วรังสรรค์เมนูเด็ดนะครับให้พวกเราได้ซิมฝีมือเขาคั่วกันเมนูแซ่บๆปันพวกเราเป็นเมนูบ้านเฮาแล้วครับเมนูก้อยก้อยก้อยมาครับเขาคั่วกันวันนี้นะครับเขาคั่วกันมานี่ทำเมนูเจ้าของชื่อร้านอะไรไปส่งบีแท้เลยนั่นทางเอาบีค่ะบีกวดนี่กวดเลยละนะตาพี่เธออุเพียโอ้หาบเนี่ยข้อนี่ล่ะอันนี้อาจจะเป็นเซฟที่ลาเป็นลูกมืออันนี้เป็นเลือดเขาบอกเอาเลือดเสียงเป็นโล่มันตัวนี้ก่อยบกคนก่อยไหลก่อยจักหาสิบบาทจักร้อยหนึ่งเนาะเนาะแตงเนาะเนื้อช่วงนี้เห็ดต้มสดผมก็ซื้อใส่ให้น้องนะครับปิ้นๆไม่เป็นไรอันไหนเอาไปเฮ็ดต้มไอ้ก้อยไอ้บ่อใส่เฮียคักครับเฮ็ดเกี๊ยวเฮ็ดต้มขมน่ะน่ะเข้าหาสตองต้มอยู่บ่โอ้เฮ็ดเลยเฮ็ดแต่ก้อยกันนี่สตองอันนั้นมาเอาตะขาตะไคร้ใส่ซดน้ำน้ำอู้เพียเนื้อเศษนี่เอาเดี๋ยวเอาตะเหนียงงามก้อยครับมาเทาไม่เทาอยู่กับหลานกระท่อมหน่อยอยู่กระท่อมสายสัมพันธ์สองแผ่นดินครับกระท่อมก็ไม่เทาเดี๋ยวเขาจังสิเปลี่ยนไผ่หย่าพอเขาตั้งไผ่หย่าอยู่เขากำลังเทปไผ่อยู่นะครับงามตัวละชิ้นสั่นเลยชิ้นสั่นเลยผ่าเช็ดหนาได้เพื่อไปที่เร็วที่ละซอยทีๆซอยทีๆครับเสร็จง่ายๆเขาควรในรอบ
ไงรอบใดรอบพ่อเฒ่ามารอบพ่อเฒ่ามาทีเดียวคือเมียจัดการครับวันนี้พิเศษเฒ่าไม่เฒ่ามาต้อนมาเยี่ยมมายามลูกเขยก้อยเนื้อกินมาสั้นอันนี้จะเป็นต้มต้มเขียนะครับต้มเขียเอาเนื้อเศษเนื้อที่เขาแต่งแล้วกับพวกเครื่องในมาขัวกับเพียก่อนขัวกับเพียเราจึงเติมน้ำปลาไว้นะครับขัวกับเพียพร้อมกันโอ้ตอนนี้ลืมซอยตัวนี้ตอนนี้ลืมซอยตัวนี้เขาต้องเซบีไว้ผมก้อยสูตรเซบีนะครับไม่ใช่เพียเพราะเพียมันเป็นเพียเพียที่มันผสมน้ำแล้วเนาะมันต้องเอาเพียไม่ไหมที่ผสมน้ำนะครับอันนั้นสูตรก้อยเพียก็คือเพียเลยอันนี้สูตรก้อยบีใส่เกลือไปบ่ขมใส่ใช่มั้ยมาครับพี่น้องครับบัดนี้ก้อยครับบัดนี้เอาแซ่บีไปแล้วผมก้อยสูตรบีอย่างเดียวเลยนะครับเพราะว่าใส่เพียพริกข้าวคั่วเอาบอสูตรจะแตกต่างกับพ่อเฒ่านะครับจะลองเอาสูตรแบบลูกเคยเลยเมื่อใดกินสูตรพ่อเฒ่านะครับพ่อเฒ่าก้อยเป็นก้อยใส่ปลาแดกผมเลยแล้วก็ซอยพริกสดใส่แล้วก็มีหอมลาบแต่ว่านี่เขาเอาสูตรแบบลาบยโสเลยครับสูตรออริจินอลเลยสูตรอีสานบ้านเฮาเลยมาบ่ายนี้เอาใส่เครื่องปรุงละต้นครับโอ้ยไม่ต้องหมอแบบไม่ต้องหมอมีหูเนี่ยครับมันจะขึ้นมืออาชีพนะ
ปรกปิดสมองมีหูครับหอมอ่ะแบบว่าใช้เลือดนะครับตอนเราเพิ่นอาจจะบ่สูดใส่เลือดเพราะว่าเพิ่นเฮ็ดเพิ่นบ่ใส่เลือดนี่สูดลูกเขยครับเมื่อใดกินสูดพ่อเฒ่าพี่น้องสูดพ่อเฒ่าใส่ปลาแดกสูดลูกเขยนี่สิบ่ใส่ปลาแดกนะแล้วก็สิบ่ใส่บักพริกซอยนะครับบักพริกเฮาจะไปกินกับออกคนอีสานบ้านเฮาคนลาวเนี่ยซีดนี่ก็ถือว่าเป็นเมนูที่เวลามีการงานเลยว่าพี่น้องมายามมายามนะครับบุญเป็นงานสิยังสิได้กินเด้อันนี้คือวิถีครับวิถีของคนอีสานคนลาวครับหอมนะตัวพี่น้องแต่โคตรเขาเครื่องปรุงยังไงครับมันต้องมีหมอครับก็คือเราขายลามนะมีหมอต้มโอ้อันนี้ต้มขมครับต้มซดน้ำครับเปลี่ยนหม้อก็ได้ค่ะอันนี้หม้อไหนละชิมก่อนยังไม่นัวสุดท้ายท้ายสุดมาความครับหอมนางเอกเขาเตรียมไว้เดี๋ยวเอาไปใส่ต้มจิบุมีหอมลาบไปโป๊กนะครับเพราะว่าหอมลาบอยู่นักพี่เพิ่นบ่ค่อยมีนะครับบ่ค่อยนิยมกินนี่มีสูตรลูกเขยครับอันนี้สูตรลูกเขยครับมื้อนั้นสูตรพ่อเฒ่าครับมื้อนั้นสูตรพ่อเฒ่าใส่ปลาแดกมื้อนี้สูตรลูกเขยฮะเสร็จแล้วครับบาดนี้ห่อของเฮานี่นะครับพี่น้องมาเด้อบาดนี้ฮะเดี๋ยวหาพวกเขาครับบาดนี้เสร็จแล้วครับนี่คือก้อยสูตรลูกเขยครับสูตรเขยเล่าก้อยแบบบ้านเฮานะครับจะบ่ได้ใส่ปลาแดกจะบ่ได้มีหอมลาบปกนะครับอันนี้เป็นต้มแซ่บอันนี้เป็นทอดซี่โครงหมูนะครับอันนี้ขัวหัวลาบชุบบักมี่ลวกผักโอ้โหโอ้โหผู้เปิดงานขายใหญ่บ่ขายใหญ่เปิดงานบ่โอ้กินบ่โอ้แซ่บบ่มาถ่อมาละแซ่บบ่แซ่บบ่อู้อันนี้เผ็ดให้ๆอันนี้ฮะเผ็ดให้ๆเผ็ดให้ๆมาครับพี่น้องครับมากินข้าวน้ำกันครับเข้าอยู่ที่กระท่อมสายสัมพันธ์สองแผ่นดินนะครับมื้อนี้มานั่งกินอยู่กระท่อมกระท่อมกระต๊อบน้อยของเฮานี่ตอนนี้กำลังกินข้าวแล้วเฮ้มาครับยับมาพี่ป้ากำลังจะเห็น
ครับพี่โดอยู่นี่แหละเอิ้นมานี่นะเอิ้นปลากระลุงของมือเอิ้นปลากระลุงครับนี่มาทุกมือมาทำเนื้อเอ้ยอุ้มร้อนละนังปลากระลุงเอิ้นฟังมือเอิ้นฟังมือเอิ้นหุ่นปลากระลุงฟังมือเอิ้นปลากระลุงมาๆไม่ได้ดูเราหอมมาๆมาๆมาๆกินข้าวก่อนไหมกินข้าวไหมข้าวหน่อยเพื่อปลาเก๋าพวกอ่ะนี่เอาแม่สดน้ำกระโดดมาลูกกระโดดมาลูกเราจะบ้าเราจะกระโดดบ้ามาพะเท้ากินน้ำมะนี่นี่พะเท้ากินน้ำนะพะเท้ากินน้ำมีหมูไปละเดี๋ยวจอมลีลาบุญกินไปแน่แล้วมะเท้าลูกสุนุ่มนี่